จากที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยออกมาแสดงท่าทีชัดเจนนะครับว่าสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญพร้อมกับสั่งเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนกลุ่มต่างๆซึ่งจะเริ่มในเดือนสิงหาคมนี้นะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นให้เป็นไปตามขั้นตอนรัฐสภาส่วนปัญหาที่เร่งด่วนขณะนี้ที่สำคัญมากๆเลยเนี่ยคือเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด-19ก่อนครับเราฟังเรื่องนี้จากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้บอกว่าตอนนี้สั่งการให้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสสช.หรือว่าสภาพัฒน์เนี่ยนะครับเปิดเวทีย่อยรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มต่างๆเริ่มในเดือนสิงหาคมนี้เลยนะครับโดยจะหาโอกาสไปรับฟังด้วยตัวเองในบางเวทีเพื่อนำข้อคิดเห็นต่างๆนะครับที่เป็นประโยชน์มาพิจารณาแนวทางเดินหน้าประเทศร่วมกันส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นต้องรอผลการศึกษาของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นครับก่อนนำเข้าพิจารณาร่วมกันตามกระบวนการในรัฐสภาอย่างไรก็ตามปัญหาที่สำคัญที่สุดของประเทศในเวลานี้ก็คือการเดินหน้าประเทศครับและการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19ซึ่งเป็นภารกิจที่ต้องทำอย่างเร่งด่วนก็จะให้เปิดเวทีย่อยไปทุกพื้นที่นะแต่เดี๋ยวก็เอาข้อสรุปมาดูแล้วว่าจะคุยกันยังไงต่อนะเพราะว่าปัญหาสำคัญที่สุดของบ้านเมืองวันนี้ก็คือเรื่องการเดินหน้าประเทศเศรษฐกิจต่างๆเราเนี่ยเรื่องการเผชิญสถานการณ์โควิดในปัจจุบันซึ่งคาดว่าเศรษฐกิจจะมีปัญหาผลกระทบอยู่อีกเป็นปีเหมือนกันนะเพราะในขณะนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือประชาชนที่รับผลกระทบจากโควิดนะในเรื่องอื่นก็แก้ปัญหาตามขั้นตอนต่างๆที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันก็จะหาเวลาตรงนี้นะก็ขอให้เสนอความคิดให้เป็นประโยชน์ตั้งประเด็นที่จะพูดกันให้มันดูที่ว่ามันจะเกิดประโยชน์กับประชาชนได้อย่างไรเกิดประโยชน์กับเขาได้อย่างไรในวันข้างหน้าเพราะในเรื่องของการประกอบอาชีพในเรื่องอนาคตอาชีพการงานของเขาเรื่องความคิดของด้านเศรษฐกิจความคิดในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของวิถีอื่นๆนะที่เป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรสร้างสรรค์ก็ผมก็ทราบอยู่แล้วก็เดี๋ยวหาช่องทางวิธีการคุยกันต่อไปวันนี้ผมก็ทำหน้าที่ของผมในฐานะฝ่ายบริหารให้ดีที่สุดนะเพราะมันเกี่ยวข้องฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็ในส่วนของอำนาจสามอำนาจอ่ะเพราะนั้นเราก้าวล่วงกันไม่ได้นะผมก็ทำหน้าที่ของผมสภาก็ทำหน้าที่ของสภาแล้วนายกก็ทำคู่ขนานกันไปอย่างที่บอกไปเมื่อวานนี้แล้วนะก็ไปดูที่มันทำได้หรือเปล่าลูกไม่ทราบเหมือนกันก็ต้องมีคู่ขนานไปมั้งเนาะว่าไปแล้วคู่ตรงไหนทำอะไรยังไงก็ต้องรับความคิดเห็นจากกรรมาธิการมาก่อนมีคณะกรรมการกรรมาธิการจากของรัฐบาลตั้งมาอยู่แล้วก็จะดูที่ว่าถ้ามีการเสนออีกฝ่ายมาว่ายังไงเขาแก้ตรงไหนเราก็ดูที่ว่าตรงไหนเราควรจะแก้ตรงไหนแล้วไปพิจารณาร่วมกันในสภาต่อไป